บอยแบนด์ที่แบบโด่งดังมากในยุคแบบน่าจะเกือบ10ปีที่แล้วนะคะแล้วก็ wow. เรามีหนึ่งในสมาชิกของเขามานั่งอยู่ในรถคันนี้ด้วยทุกคน V.O. ว้าวอยู่คนเดียวไม่ดีเธอจะให้ดีต้องมีความรักทำไม darling ไม่เอาอย่างก่อนนะ darling ต้องขอบใจคนที่เคยทิ้งกันคนก่อนนะก็คือเนื่องจากว่าวง BOY เนี่ยก็คือแยกย้ายกันไปนานมากเป็นประมาณแบบไม่ได้เล่นคอนเสิร์ตมาน่าจะ50ปีไม่ถึง50ปีโอ้ยไม่ใช่บอยสเกลเขาก็ไม่ถึงไม่ได้รวมตัวกันเนี่ยน่าจะแบบ 8-9 ปีอะที่แบบว่าคอนเสิร์ตสุดท้ายแล้วก็แยกย้ายกันไปทีนี้พอผ่านเวลาเนิ่นนานเนี่ยยุคนี้มันเป็นยุคที่แบบว่าเขาคิดการรียูเนียนกันหลายๆวงเนี่ยเขาก็รียูเนียนไปหมดแล้วไม่ว่าเป็นโฟร์มดไปฟังแก้วคิวติกตอนนี้ก็ถึงคิวของวง BOY แล้วคือดังพอๆกันเลยไม่ดังสู้เขาไม่ได้แต่ว่ามีคนแบบพลาดไงพลาดมาจ้างก็เลยต้องไปโชว์นะวันนี้ก็เป็นวันแรกที่รู้สึกว่าวันนี้ลูกค้าเพิ่งคอนเฟิร์มมาว่าโอเคเดี๋ยวเราจะมีคอนเสิร์ตกันวันที่28สิงหาคมนี้ที่ D&D แต่ก็คือว่ามันปุ๊บปั๊บแล้วเรามีเวลาน้อยมากเพราะว่าวันนี้วันที่13ละมีเวลาประมาณแค่10กว่าวันเนี่ยก็ต้องขึ้นคอนเสิร์ตแล้วเพลงก็ยังไม่ได้เลือกซ้อมก็ยังไม่ได้ซ้อมวันนี้เนี่ยก็เลยต้องขับรถนะครับเพื่อที่จะนัดคุยกับวง BOY ว่าเราจะร้องเพลงอะไรกันบ้างวันนี้มาครบไหมวันนี้มาไม่ครบนะครับก็จะมีวันนี้มีเจมีเลโอแล้วก็มีเต็งหนึ่งเมาส์นี่ไปทำสวยอยู่ไม่บอกแล้วกันว่าไปทำอะไรแต่ว่าไปทำให้หล่อขึ้นอยู่ก็เลยหน้ายังไม่เข้าที่ยังมาไม่ได้วันนี้ก็คุยกันไปก่อน3คนสถานที่ที่เรานัดคุยกันวันนี้คือช่างชุยเป็นร้านของเจม BOY นะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านถึงแล้วนักร้องอยู่ไหนนักร้องอยู่นั่นนะคะเดี๋ยวกำลังจะเดินไปที่ร้านบอร์ดเกมพี่เจมเยี่ยวตึงหนึ่งบอกเยี่ยวได้เลยจ้าเยี่ยวหน้าร้านได้เลยมือ ใครโทรมามากมายเจ๊งงเดี๋ยวไปฉี่ก่อนตอนนี้ไปฉี่ก่อนตึงหนึ่งถึงร้านแล้วเจมก็วันนี้ถ่ายรายการที่ร้านพอดีต้องรีบมาเมื่อก่อนเจมเนี่ยร้านอยู่อีกโซนนึงแล้วก็เหมือนเจ๊งแล้วก็เลยย้ายมาโซนนี้เดี๋ยวรอดูความสำเร็จของร้านนี้กันไหนแนะนำเพื่อนคนนี้หน่อยเรียบยงมาเลยครับนี่หน้าดีเชียวทำรายการมาดีครับวันนี้เพื่อนครับวันนี้ครับวันนี้มึงมาเป็นลุงเหรอช่องกูอ๋อช่องมึงเหรอเร็วช้าเร็วช้าฮัลโหลสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องแล้วเราจะไปทางการของเจ๊กิจเกษมครับชวนคนมาที่นี่เลยฮะหรือว่าชวนคนมาดูช่องนะทั้งสองอย่างไปดูคอนเสิร์ตด้วยแล้วก็ไปที่เกมไงครับเดี๋ยวตามมาเดินไปคุยไปนะฮะก็วันที่28สิงหาคมนี้ครับฝากชวนเพื่อนๆนะครับที่มีมิติแสงดีอ่ะหล่อมากอ่ะมีมิติมาสู้กันเราไม่ได้28นี้นะครับผมสิงหาคมนี้ฮะฝากทุกคนนะครับสำหรับใครที่อยากจะย้อนรอยวัยเป็นเด็กวัยเป็นเด็กชายน้อยแบบพวกเราชายน้อยที่แบบไม่ใช่ครับไม่ใช่ชายน้อยแบบนั้นชายน้อยคือเป็นเด็กชายน้อยๆตัวเล็กๆ BOY นะครับกลับมารียูเนียนกันอีกครั้งนึงยังไงก็มาเจอกันได้28สิงหาคมนี้ที่ดีดีนะครับตอนนั้นขึ้นตอน 5:00 นนั่นเองใช่เอา 5:00 นมันจะได้ถึง 5:00 น 5:00 นนั่นเองนะครับแล้วก็ส่วนสำหรับไม่ใช่อันนี้มึงยังไม่ใช่คิวปิดนี่เราครูจะพามาดูว่าเราจะมาลิสต์เพลงกันไงอ๋อวันนี้เราจะมาทำกันบ้านเรื่องเพลงที่เราจะขึ้นโชว์กันตอนนี้แม่รออยู่คุณแม่แม่เต็งแม่เต็งยอแม่เต็งรออยู่แล้วนี่คนเยอะมากเลยอ่ะไม่น่าเชื่อมาร้านหลายทีไม่เคยมีคนเลยดูคึกคืนเอาทีมงานเอาขาเอาทีมงานตรงนี้ทีมงานหมดเลยเหรอนี่ค่ะช่องยูทูบจ้ายูทูบได้จ้าขายไม่ขายกระเป๋ากระเป๋าอะไรกระเป๋าแบบมูจิขายกระเป๋าก็มาเขาบอกอาทิตย์นี้เขาขายได้200ใบจริงปะเนี่ยคนจริงเหรอพี่ขายคนจีนได้เยอะมากเลยเหรอนี่ดูสิตอนนี้แม่จีนอันนี้คือปลูกผมแล้วปลูกผมแล้วยังทุกคนปลูกผมแล้วปลูกผมไปแล้วปลูกทุกคนแล้วจริงจังมากถ้าไม่เคยเจ็บรวมไหมล่ะถ้าไม่เคยเจ็บแล้วคืนเดียวกันกับไหนตอนนี้เรามีเพลงอะไรที่แบบเป็นเพลงชูโรงของ BOY บ้างเล่าสิชูโรงอะไรเหรอครับผมเข้าโรงตอนนี้เนี่ยมันก็เครียดเพราะว่าเหมือนเพลงมันเยอะมากเพลงดังด้วยมันไม่มีเพลงดังไงนึกออกไหมคือเพลงเราเยอะแต่ไม่ดังคือเหมือนเราเน้นปริมาณแต่ว่า
คือบุฟเฟ่ต์เราให้คือเราใช่อันนี้นี่คือเอาไปลงไหน YouTube ช่องชาชาเดโอนี่ตอนนี้ฮิตมากฮิตมากอันดับหนึ่งของประเทศไทยอันดับหนึ่งของประเทศกำลังจะอันนี้แข่งกับเก๋ไก่เดี๋ยวเก๋ไก่อยากให้เนี่ยเดี๋ยวถ้าสมมติว่าดูอันนี้จบคลิกไปตรงนี้จะมีช่องเต็งหนึ่งทำอาหารอยู่คือตอนแรกคุยกันคือต้องอันนี้ต้องถามผู้จัดการก่อนเพราะว่าชาชาค่อนข้างงานเยอะแต่ว่าคุยกันไว้ก็คือถ้าประมาณปิดปีสองเราก็กลัวว่าลูกค้าช่วงนั้นมันจะอ้วกไงเราก็ให้ชาชาขึ้นประมาณ 2:50 เพราะว่ามันจะเป็นช่วงที่อ่ะคือคนที่ติดตามชาชาเนี่ยคือคนที่ถูกจับเพราะเมาแล้วขับมารักน้องรักน้องเป็นคนรักน้องเห็นมาตั้งแต่ตัวเล็กๆไม่เดี๋ยวเราต้องลองซ้อมกันดูว่าเฉพาะถ้าร้องเพลงอ่ะกี่นาทีละโดยไม่ท้ออ่ะถูกป่ะขอเหตุผลที่บิววายยังมีงานครบทุกคนหน่อยค่ะพูดตรงๆครับคุณภาพครับทำไมดูไม่มั่นใจบอยแบนด์วงอื่นนะที่เขาแบบว่าทุกวันนี้บางทีเขาไม่ได้ทำงานในวงการแล้วไงเขาก็แยกย้ายกันแบบว่าไปทำธุรกิจส่วนตัวไปเรียนต่อไปนู่นไปนี่กันแต่พวกเรายังอยู่ในวงการแทบทุกคนเพราะอะไรคุณคิดว่าเพราะอะไรมันด้วยว่ามันหน้าดีด้วยมันพูดไปน้ำตาไหลทำไมหลายมันต้องสู้กับเรื่องพวกนี้มันเยอะคุณนึกออกมาว่าเมื่อก่อนมันไม่ได้อายเลยมันยืนตรงเหนื่อยอ่ะเหนื่อยนิ่มงานเหรอเหนื่อยคุยเมาไปไหนเนี่ยก็ตอนนี้ถือว่าประชุมงานเสร็จสิ้นเรียบร้อยเป็นการประชุมงานที่ค่อนข้างแบบเครียดแล้วก็จริงจังที่สุดที่เคยมีในชีวิตผมการเป็นนักร้องไม่เคยจริงจังขนาดนี้มาก่อนคือด้วยเวลาที่มันแบบกระชั้นชิดมากๆแล้วก็ยังไม่ได้เริ่มซ้อมยังไม่ได้เริ่มอะไรมันก็ทำให้แบบว่าต้องเต็มที่แล้วนี่เดี๋ยวก็จะไปจีนอีกนะไปขายตัวที่จีนเวลาซ้อมแต่ละคนเนี่ยมันน้อยมากๆก็เดี๋ยวของวันนี้หมดเท่านี้ก่อนละกันเดี๋ยวต่อจากนี้วันอื่นเราจะพาไปดูตอนซ้อมละกันไม่รู้มีหรือเปล่าถ้าไม่มีก็จบแค่นี้ต้องมีต้องมีอ่ะเดี๋ยวเจอกันที่ห้องซ้อมอีกวันนึงนะไม่รู้วันไหนรอดูสวัสดีจ้าอะไรขนาดนั้นมาแล้วจ้าวันนี้เดี๋ยวเราจะไปซ้อมเต้นเป็นวันแรกซึ่งบอกเลยว่าไม่มีอะไรในหัวใดๆทั้งสิ้นคือจำท่าเต้นไม่ได้เลยเพราะว่ามันผ่านมาเป็นแบบเป็น10ปีอ่ะใครจะไปจำได้ก็ต้องมาลื้อฟื้นกันใหม่ก็คือวันนี้เรานัดซ้อมกันเองโดยที่ไม่มีเจมนะครับเจมไปขายตัวอยู่เกาหลีตอนนี้แล้วก็ยังไม่กลับมาก็จะซ้อมกัน3คนไปก่อนเดี๋ยวจะพาไปดูว่าเนี่ยผ่านไป10ปีใครจำท่าเต้นได้เยอะสุดและใครจำไม่ได้เลยเดาว่าใครยูจำไม่ได้เลยคุณถามดีนะคะเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวสักครู่ได้เจอกันนะครับสมภาพกลับมาที่สตูด้วยนะครับได้ค่ะคุณดีครับขอบคุณมากค่ะโอเคครับนะครับแล้วข่าวต่อไปนะครับจะเป็นข่าวในพระราชสำนักนะฮะเดี๋ยวไปติดตามไปติดตามข่าวในพระสำนักได้กับคุณนิตยาครับค่ะดีนะคะโอเคเธอแค่นี้ตอนนี้นะคะก็เริ่มเต้นกันแล้วไอ้ยิ้มทำไม่ได้ทำไม่ได้เหรอเหรอโอ้สุดยิ้มเลยไม่เมาไม่ใช่ยังไม่หายมันผ่านไป7วันหน้า AI ฮะเหมือนแบบคอมพิวเตอร์สร้างขึ้นมาไอ้นั่นเลเกอร์อีกสุดยอดนะโชว์ดีโชว์ดีจ้าได้อาลิครับผมเป็นเพลงที่ฮิตมากเลยประมาณ10กว่าปีที่แล้วจริงจังว่ะเย้ยเย้ยช่วยเธอไม่ไหวตอนนี้ไปถึงไหนแล้วคะซ้อมเต้นวันแรกเป็นยังไงบ้างตอนนี้เหมือนได้หมดแล้วทุกอย่างกลับมาแล้วสบายมากว้าวเหมือนกับว่าเมื่อ10ปีนั้นก็คือหยุดเวลาแล้วก็มาตรงนี้เลยรวมถึงหน้าของพวกเราคันตูดสักนิดเรียบร้อยวันนี้ซ้อมเต้นวันแรกเสร็จแล้วนะก็จากวันนี้คือเดี๋ยวเราก็จะซ้อมเรื่อยๆคือหลังจากซ้อมเต้นก็ซ้อมเต้นซ้ำๆมีครูมาสอนเต้นแล้วก็เดี๋ยวซ้อมกับวงแล้วทีก็คอนเสิร์ตเลยนะจ๊ะโอเค hello everyone hello yo what's up comeHello มาวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่ต้องมาปฏิบัติภารกิจของ BOY
คือวันนี้เป็นวันที่เราจะมานัดกันฟิตติ้งเพื่อจะถ่ายแบบ wow. คือแบบนี้คือไม่ได้ไปลงหนังสือหรืออะไรก็คือเป็นการถ่ายเล่นๆเอาไว้แบบโปรโมทคอนเสิร์ตอะไรเงี้ย ก็วันนี้ก็เลยมาเลือกชุดกันที่ร้าน A-Land ที่สยามเซ็นเตอร์นะครับก็จะมีเลโอแต่งหนึ่งมาเลือกเพราะว่าเมากับเจมไม่ต้องเลือกเดี๋ยวเราเลือกให้เองเรามาเลือกเราได้เปรียบไงนี่หรอปะคือถ้าเราไม่ได้มาลองแล้วคนอื่นเอาชุดมาให้เราใส่ไม่พอดีเราก็จะไม่รอดถูกป้าเข้าใจฟิลใช่ป่ะนี่เห็นไหมเป็นสไตล์แบบว่าแบบคือมันเป็นแบบคือด้วยความที่คือเราแบบหน้าเราออกเกาหลีด้วยไงนะเออหน้าเราออกเกาหลีเราก็ต้องแต่งตัวอะไรที่มันแบบสไตล์เกาหลีเหมือนคนกุ้มใจตอนนี้คุณแตงหนึ่งเขานั่งเลือกชุดของเขาอยู่อันนี้จบแล้วเพราะเราเป็นคนแบบหุ่นเราค่อนข้างแต่งตัวง่ายอะไรเงี้ยแต่ว่าคุณแตงหนึ่งเขาขาสั้นไงเขาเลยแต่งตัวยากเนี่ยเลือกกางเกงมาทั้งร้านแล้วยังไม่มีตัวไหนพอดีเลยเดี๋ยวมันร้องมันร้องแล้วอะไรฉันไม่ได้ทำอะไรผิดนะแล้วยูอันนี้ก็สวยอะอยากซื้อเล่นอะดูเป็นยูอะยูมันยอมสวยอะไรก็จริงก็ทำตัวตามสบายได้เลยนะเพราะว่าคือบ้านเราก็เปิดให้ทุกคนเข้าอยู่แล้วเธอจะไปที่ไหนก็แค่ถามเธอเพราะเธอรู้ตอนนี้เธอจะไปที่ไหนเธอเหงาบ้างไหมฉันเหงาจังเล็กจะไปไหนอ่ะเดี๋ยวเรากำลังจะเดินทางไปที่บริษัท GDH H เพื่อที่จะไปถ่ายแบบกันซึ่งเป็นบริษัทที่คุณเต็งหนึ่งเขาเซ็นสัญญาอยู่ณปัจจุบันเป็นไรคะครับก็โกนหนวดครับบริจาคเลือดให้กับอ่างล้างหน้าของที่ GDH แต่ไม่แบบปุ๊บไม่ใช่เดี๋ยวมึงกับกูอ่ะร้องรวมกันเป็นหนึ่งเหมือนเดิมแผนเราว้าวคือเหี้ยนี่กูชมอยู่เหี้ยได้ไปชาติแบบนี้ต้องแบบไปหรือมันต้องปล่อยให้ออกไปหมดเลยมันเป็นโอเวอร์ไซส์ให้มันแบบแต่เกาหลีอันนี้มึงไม่ต้องมัดเลยก็เหรอไม่ต้องเออมันต้องปล่อยให้แบบเซอร์ว่าก็เหมือนแบบมึงแกล้งเล่าใส่หน่อยเหมือนวิ่งหนีอะไรมาปล่อยออกไปเลยดีกว่าก็ว่าได้ไหมโอเคยังโอเคฟูขึ้นหน่อยหล่อไหมตอนเด็กๆคิดว่าหล่อใช่ไหมเล่าสิตลอดเวลาเนี่ยจะเดบิวต์เมื่อไหร่คะเนี่ยวงเนี้ยผมก็เดี๋ยวอีก2เดือนเราก็จะเปิดซิงเกิลมีซิงเกิลใหม่ด้วยซิงเกิลใหม่ซิงเกิลแรกของพวกเราครับซิงเกิลใหม่เลยครับดาวน์โหลดได้นะครับดอกไม้จันทร์สาระ7นะครับแล้วก็เผาเลยเดี๋ยวไม่คุ้นเลยเผาเลยด้วยเผาเลยด้วยเหรอได้ครับจะบอกนะครับว่าพวกเราเนี่ยก็พร้อมมากๆครับกับการเปิดตัวครั้งนี้ขอเคล็ดลับหน้าใสก่อนได้ไหมครับผมก็ใช้สบู่นะครับผมถูไปบนหน้าครับผมสบู่อะไรสบู่อาบน้ำทั่วไปนี่แหละครับผมจริงเหรอครับผมไม่ใช่โฟมล้างหน้าเหรอโฟมล้างหน้าก็น้อยๆนะครับถ้าแต่งหน้าก็ใช้ครับใสป่ะดูใสป่ะดูใสดูแบบอย่าชนนะร่างแตกแล้วมีไม่แคร์สาวมากดูเป็นเพื่อนสาวอ่ะเออทำไมเป็นเพื่อนสาวอ่ะไปพักอยู่ไม่นอนพอวันมีคนเขียนลงเขียนลงมาเขียนลงจับปลาเลยอีกนิดนึงจะมีความเป็นซิงค์คอมแล้วนะมาสนุกอุ้ยชิดเก๋มากอุ้ยตอนนี้ถ่ายแบบเสร็จเรียบร้อยใครอยากได้ลิขสิทธิ์ก็ติดต่อมาได้นะครับเดี๋ยวจะคิดไม่แพงคิดราคาแบบกันเองเลยหนังสือเล่มไหนนะครับก็ตอนนี้ถ่ายเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวต่อจากนี้เนี่ยเราจะไปซ้อมเต้นกันวันนี้เป็นวันแรกที่
ได้ซ้อมเต้นกันครบ4คนเพราะมีคุณพ่อเราหลังจากที่ไปขายตูดที่เกาหลีมาตอนนี้กลับมาพร้อมซ้อมเต้นกับพวกเราแล้วคุณจำท่าได้ไหมคุณเจมผมถามจริงไม่ได้เลยมึงนานมากอ่ะมันแบบจำไม่ได้เลยอ่ะจำไม่ได้เลยอ่ะเพลงอะไรคุณคิดว่าคุณแม่นสุด Darling Oh my darlingพอมาเป็นกำลังใจให้กับ BOY ครับวันที่28ไปดูครับดูจากท่าเต้นแล้วไม่น่าจะรอดเพลงแรกคุณพ่อเป็นไงบ้างนี่ยังไม่ถึงครึ่งเพลงนะครับเปลี่ยนไปหมดเลยอ่ะพุกแรกพุกแรกวนเยอะเลยอ่ะวนเยอะเลยอ่ะไม่มีมาจากสายเลือดบ้างหรอโอ้ไม่มีไม่มีเลือดบริจาคอะไรพี่เต้เราจะต้องชายมาเรียบร้อยตอนนี้เรา BOY ก็ BOY เราก็ซ้อมเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่ต้องจับเลยเหรอไม่ต้องจับเดี๋ยวมันจะดูแบบว่าเบาแล้วใช่ฮะวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เราเจอกันใช่ไม่ใช่เด็กยะที่เรามาซ้อมด้วยกันไม่ที่เราแบบรวมๆกัน4คนอ่ะมันก็น้อยอยู่แต่ว่าก็ตั้งใจเนาะเพราะว่าสู้ตายครับใช่เท่าที่ดูเนี่ยก็คือเราทำได้ดีมากๆเลยครับใช่ไหมเต้นเหมือนเต้นมันเหมือนกับเราเต้นทุกวันที่ผ่านมา10ปีอ่ะไม่ซ้อมเต้นทุกวันแต่เอาจริงๆแล้วนะเอาจริงๆเลยนะที่ดูเต้นดีเนี่ยเพราะว่าจริงๆแอบซ้อมแต่ไม่มีใครจ้างมา10ปีเพิ่งแอบซ้อมมาก่อนรอคอยห้องนี้มา10ปีเมื่อไหร่นะเมื่อไหร่นะจนทนไม่ไหวเห็นคนอื่นเขาดีเนี่ยก็เลยต้องโพสต์ Twitter หน่อยเฮ้ยกูซ้อมมา10ปีแล้วปกติ Twitter ก็คือโพสต์รูปจบใครที่จะรอชมก็จะมีเต็งโชว์เดี๋ยวด้วยเลยวันเต็งไม่ก็คือวันนั้นโพสพวกทินต้องทินเดอร์ก็คือทักกูได้เหมือนกันเอาทักได้เอาแล้วเปิด available ไว้เลยรอคุยเจอในห้องน้ำครับผมน่ากลัวมากน่ากลัวมากอะไรไงเดี๋ยวตัดออกตัดออกก็ได้ออกแล้วที่แปดนี้ที่เด่นดีครั้งแรกในรอบ10ปี BOY ทำแพ็คคอนเสิร์ตจะเป็นครั้งสุดท้ายหรือเปล่าไม่รู้อ่ะจากแล้วจะไปตัดคำถึงหรือไม่ก็อีก10ปีมันเจออีกทีได้ครับผมมึงไม่ไหวแล้วตอนนั้นกูก็คงแปลงเพศเป็นผู้หญิงรอแล้วเฮ้ยพ่อแปลงเพศนะก็เจอกันนะใครดูช่องนี้อยู่แล้วก็อยากจะไปดูก็รีบซื้อบัตรหน่อยละกันหรือว่าถ้าสมมติไปซื้อบัตรนั่งงานก็ได้แต่ว่าแพงกว่าแพงกว่าหน่อยนึงซื้อก่อนก็สบายลดไปร้อยนึงนะครับย้ำอีกทีครับ28นะครับเจอกันนะครับโอเคครับพวกเรา BOY